ท้าแพลนมาก่อนถึง20ปีใช่ไหมปวดข้อต่อสะโพกชาบริเวณปลายเท้าปลายเท้าตรงนี้แต่โอเคดูที่ชาจะหายชานะครับดูที่มันถ้าไม่มากจนเกินไปนี่มัน20กว่าปีมาแล้วมันเป็นใช่โอเคเข้าใจเป็นไม่น่าหายคอยดูก็แล้วกันว่ามันจะต่างจากเป็นเดิมไหมเนาะดูประกอบกับสะโพกมันจะไปแล้วนะตอนนี้มีไหมสะโพกปวดอยู่ใช่ไหมปวดอยู่ไหมเดี๋ยวนี้โอเคต้องเข้าใจทันทีว่าเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ดูซิมันจะหายไหมเจ็บไหมหลังมือแค่นี้พอเนาะพอเนาะไปด้วยกันคำว่าพอไหมเนี่ยพอเนาะเดียวกันละความหมายกันเดียวกันหายใจว่ะแค่สองมือเปล่ามันจะหายไปเลยยังไงสะโพกชิไปไหมสะโพกไม่ทีนึงแค่เหยียบปลายเท้าก็ปึ๊บปึ๊บขยับสองครั้งสะโพกสังเกตเองผมคนนี้มีความสามารถสูงแต่ไปผมทำทำไปมันจะเบาโปร่งไปไม่หมดอ่ะมันไม่ใช่แค่สะโพกมันไปยังอีกเยอะแยะในร่างกายทั้งตัวเนี่ยว่าไปตรงไหนโอ้ยครับตอบไหมตอบไหมตอนนี้น่าจะพอแล้วก่อนปึ๊บปึ๊บขยับเองโยกพื้นปัดกันขยับนี่ด้วยขึ้นล่างลงล่างอย่าไปมองมันทำไปขาทำทำไปด้วยทั้งมือทั้งขานั่นเออแต่งานฐานตัวเองที่สะโพกคืออะไรพูดดีค่ะดีดีมากดีหมดเป็นยังไงหมดนะหายหมดนะ20ปีที่ผ่านมาไม่ถึง10นาทีเลยถามว่าใช่ไหมงั้นต่อไปเอาออกตอนนี้อย่าไปใช้เสียชื่อลุงหงอกแน่นอนปิดปากปิดจมูกเนี่ยเสียชื่อลุงหงอกมากถูกไหมเออเวลาไปทำงานต้องทำงานที่ไหนโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเหรอเป็นบุคลากรทางโรงพยาบาลเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยตายเลยกูอยากบอกว่าไปรักษาผู้คนในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาจ้างเราหรือจ้างค่ะเป็นรายเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะเขาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์64%เป็นโรงพยาบาลค่ะของรัฐหรือของรัฐได้60%วันหนึ่งได้กี่คนก็ประมาณ5-6 คนห้าคนหกคนคนละเขาชาร์จค่ต่อครั้งเท่าไหร่ต่อคนนะคะคนละ200คนละ260%ได้กี่บาท1206 คน 6เอา5คนเป็นหลักก็แล้วกันนะก็หาเงินได้วันละ5-6-700 บาท ฟังอย่างหัวเราะเวลาผมพูดผมมีความสามารถสูงอะไรเยอะโอเคไหมผมจะรู้ว่าไอ้แพทย์แผนไทยไปถึงไหนผมจะรู้โอเคนะสุดท้ายก็มาลงตัวเองจำเลยนี่คือมาลงตัวเองออกไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่ากลางผมใช้คำว่าอย่ากลางเลยเพราะผมจะรู้ดีว่าผมคือใครผมจะมาช่วยพวกนี้เลยตรงเอาละกรณีที่อยู่โรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้เพราะว่าที่นั่นเขาสะอาดสะอาดดีไหมโอเคเข้าใจไหมฟังเสียงเหมือนสะอาดสะอาดโคตรสะอาดเลยฟังสะอาดโคตรสะอาดเลยแต่เป็นจุดที่เป็นรวมเชื้อโรคมากที่สุดโรงพยาบาลมันผิดฝีไอ้ผิดฝาผิดหม้อเลยโคตรสะอาด
จะเชื้อโรคโคตรแม่งเยอะชิบหายที่โรงพยาบาลจบไหมครับภาษาตรงนี้ผมไม่พลิกนะนี่คือภาษาดูหมอโอเคนะเพราะฉะนั้นอยู่ข้างนอกก็อย่าไปปิดบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นมากต้องปิดเพราะว่าเขาสั่งสอนออกมาอย่างนั้นโอเคนะสั่งสอนสาธารณสุขโอเคนะทีนี้พอเดินภายนอกแล้วจะเป็นจะตายนี่ประโยชน์รู้จักลูกงอกใส่เฉพาะเวลาทำโอเคนะจำนะภาษาผมเวลาผมเช็คแล้วคุณต้องจำเพราะภาษาผมพูดผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดผมดูหน้าคนผมก็จะรู้ว่าผมจะพูดเรื่องอะไรกับใครเข้าใจโอเคนะเอาละเป็นตั้ง10-20ปีไม่กี่นาทีหายไปทันทีดูซิลุงหมอคือใครสุดท้ายแล้วไม่ใช่พูดพิเศษหรอกครับแต่อย่าให้เชื่อไม่ต้องไม่ถ้าให้เชื่อนึกว่าตัวเองได้อะไรแล้วนะกลับไปประกอบอาชีพต่อไปใช่ไหมมันจะได้มีความสุขบ้างประกอบอาชีพไม่ใช่ไปทำให้เขาสบายแล้วตัวเรามาลงตัวทั้งหมดหลับนอนก็ไม่ดันปวดตลอดเวลาจับพัดจับภูมิท่าไหนจึงเป็นหนึ่งในที่บอกว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยไปสอบเสร็จยังไงก็คือทางโรงพยาบาลเราดีพื้นฐานอะไรไปสมัครสอบไปยังไงอะไรว่าไปพื้นฐานนะไปเรียนนอกอ๋อตัวนวดสถาบันที่เรียนคือเรียนตามกศน.กศน.โอเคเข้าใจได้ตามกศน.คนที่มาสอนคืออะไรเพื่ออาจารย์มันต้องมีที่มากศน.คือสถานที่ของกระทรวงกระทรวงโดยตรงใช่ไหมเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตอนเรียนไม่ต้องเสียเหรอไม่เสียนะดีจังเลยนะต้องขอบคุณเขาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่นะนั่นแหละเขาเรียกว่าวิชาชีพเห็นไหมครับต้องถือมันต้องเคารพวิชาชีพตัวเองมันที่จะเริ่มงอกงามนะดูมันจะเบาเนื้อเบาตัวผมเกิดมาช่วยคนพวกคุณมาหมอนวดบ้านเราไปต่างประเทศจะกระทบอะไรแล้วเจอปัญหาพวกนี้ทั้งนั้น 95% ก็แล้วกันบอกให้ทราบไว้มีปัญหาพวกนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วหายใจยาวๆดิตัวคุณจะเบาคนละคนเลยล่ะกลับบ้านมันจริงไหมนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับเหนือกว่าทุกอย่างจำไว้ด้วยโทษครับสะโพกพ่อคือตัวปัญหานะปั๊บนี่คือหลุดได้ยังไงบอกว่าเลยนี่คือพลังงานสัตว์คนละเรื่องเลยกับที่เรียนมาโอ้โหคนละประเทศเลยคนละโลกเลยนี่รู้ไหมนี่คือพลังงานสัตว์โผล่สะโพกบริเวณโอเคนะแล้วก็หมอนวดก็ได้กันนะหมอนวดแพทย์แผนไทยเนาะที่โรงพยาบาลอะไรนะหลวงพ่อเปิ่นฮะหลวงพ่อเปิ่นรอพอตอนนี้ท่านมีชีวิตอยู่เพราะท่านมีชีวิตมากนะหลวงพ่อเปิ่นผมชอบเข้าใจผมชอบตรงที่วัดอยู่ริมน้ำผมชอบตรงนั้นดีแล้วล่ะครับบารมีหลวงพ่อเปิ่นที่ท่านเอาไว้พวกเราจึงมีอาชีพ
ต้องจำไว้นั่นแหละต้องเคารพสักการะบูชาเพราะอาชีพมันจำเป็นมากมันต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวดูแลกันใช่ไหมล่ะจะเข้าจอก็ต้องยกมือไหว้แหละเข้าใจไหมถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีอาชีพต้องจำเลยก็เรียกว่าบุญคุณพระคุณของผู้ที่เขาเกิดจากเขาทำมาไว้ให้ส่วนในชีวิตจริงเขาจะเป็นยังไงเรื่องของเขาอย่าไปติดใจแต่รู้ว่าเราได้รับสงจากท่านเราถือว่าบารมีท่านโอเคนะนี่ต้องโยงใหญ่ให้ท่านนี่คือคนไทยจะต้องยึดเอาไว้เราไม่ได้กราบเช้าทุกบูชาเดินผ่านแล้วก็ทำใจใช่ไหมยกมือไหว้เขาก็ชำระมันอยู่ที่วาระใช่ไหมฮะไม่ต้องถึงขั้นคุกเข่าจนกระทั่งเอาหน้าตาพวกนี้เข้าใจไหมครับเพราะมันเป็นทางลึกๆทางความมีความคิดทางจิตทางใจลึกๆนู่นต้องเข้าใจให้ได้เลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวใช้ชีวิตอย่างง่ายได้ขึ้นเยอะเลยครับโอเคอยากหายจากอาการที่นี่ปวดเห็นไหมใช่ไหมอยากหายจากอาการที่เคยปวดก็แล้วกันโอเคไหมหมดเครื่องไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยตอบบอกเปอร์เซ็นต์ดูสิบอกได้ไหม100%เลยใช่ไหมถามมามหัศจรรย์ไหม20ปีกับหาย100%ภายในไม่ประมาณไม่เกินผมสัมผัสตัวไม่เกิน10นาทีเมื่อกี้ชัดเจนนะจำไว้ให้ดี2มือปราบกัน1ครั้งเข้าใจไม่ว่าผมจะส่งใครไปพูดหน้าชั้นเมื่อกี้เนี่ยผมก็ต้องดูแล้วว่าทั้งสองท่านมหาชัยด้วยและทั้งแต่เต้นแมนด้วยผมต้องกรองแล้วว่าเขาจะพูดอะไรยังไงบ้างเพื่อให้ผู้ฟังเกิดประโยชน์มันผู้ฟังต้องฟังแล้วก็ตีความให้แตกให้เข้าใจโอเคนะจากนั้นก็ร่างกายจะสบายตัวจำเป็นรู้จักลุงหงอกแล้วต้องเอาจุดที่ลุงหงอกพูดภาษาไหนที่มันใช่น่ะแต่ปวดมันหายแง่ๆอยู่แล้วไม่ต้องมาชื่นชมบูชาลุงหงอกโอเคไหมครับลุงหงอกถือว่าเป็นหน้าที่ตรงนั้นเป็นอาจารย์อยู่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะให้กันทุกคนหมาที่เลื่อนเดินผ่านมาผมก็ให้มันเข้าใจไหมครับภาษาที่ผมใช้มิจฉากับสัมมาสำคัญนะภาษาอย่างนี้มันจะภาษาได้ง่ายๆฟังกันมาเยอะแล้วล่ะครับโอเคจบข่าวนะครับ